วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวย้อนเส้นทางสีกะกีพันตำรวจเอกทิติสันตำรวจไฮโซพ่อพระฉายาโจ้เฟอร์เรลลี่สุดท้ายก็แค่โจในเครื่องแบบในชั่วโมงนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักพันตำรวจเอกทิติสันอุทนาผลหรือผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กทนายใครทุกได้มีการเผยแพร่ประเด็นการร้องเรียนให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเรื่องพันตำรวจเอกท่านหนึ่งผู้ร้องเรียนอ้างว่ามีการรีดเงินจากผู้ต้องหาทั้งสองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งจากคดียาเสพติดจำนวน1 ล้านบาทจนผู้ต้องหายอมจ่าย1 ล้านแต่มีนายตำรวจยศพันตำรวจเอกคนหนึ่งไม่ยอมบอกจะเอา2 ล้านบาทหลังจากนั้นได้มีการเอาถุงดำมาคลุมหัวผู้ต้องหาชายจนขาดอากาศและเสียชีวิตในที่สุดซึ่งหลังจากนั้นได้มีการนำศพไปส่งโรงพยาบาลและบังคับให้ลูกน้องบอกกับหมอว่าเสพยาเกินขนาดจนเสียชีวิตซึ่งหลังจากนั้นได้มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาหญิงโดยระบุกับผู้ต้องหาหญิงว่าห้ามพูดอะไรเพื่อแลกกับอิสรภาพซึ่งต่อมามีการส่งต่อคลิปวิดีโอในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเหตุการณ์ขณะกลุ่มตำรวจอย่างน้อย7 คนร่วมกันก่อเหตุบังคับขู่เข็นและทำร้ายร่างกายชายคนหนึ่งอย่างทรมานกระทั่งเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุหลังจากนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความชื่อดังได้โพสต์คลิปที่เชื่อมโยงกับคดีผู้กำกับโจที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ถุงพลาสติกคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นเงิน2 ล้านบาทก่อนที่ผู้ต้องหาจะขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชื่อของพันตำรวจเอกทิติสันเริ่มเป็นที่สนใจอีกครั้งหลายคนพยายามค้นหาความเป็นไปเป็นมาของผู้กำกับดังรายนี้ซึ่งพบข้อมูลว่าผู้กำกับโจ้เคยตกเป็นข่าวปลาปลายในข่าวอาชญากรรมและข่าวบันเทิงปลายปี2563เขาได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ด้วยวัยเพียง41 ปีถ้าไม่นับการได้เลื่อนยศและตำแหน่งอย่างรวดเร็วกว่าเพื่อนร่วมรุ่นและข้ามชั้นอาวุโสรวมถึงข่าวเกี่ยวกับความร่ำรวยผิดวิสัยข้าราชการวัย40 ต้นแล้วพันตำรวจเอกทิติสันก็อาจจะดูเหมือนตำรวจธรรมดาคนหนึ่งนอกจากนี้เขายังเป็นที่รู้จักในหลายชื่อทั้งในวงการตำรวจวงการบันเทิงและแวดวงรถหรูเช่นสารวัตรโจ้โฟลารีและผู้กำกับโจ้นอกจากข้อมูลที่ปรากฏผู้กำกับโจ้เกิดที่กรุงเทพเขตตลิ่งชันเขาเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่41และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่57ชื่อของเขาเริ่มปรากฏในข่าวจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดและคดีอาชญากรรมทั่วไปตั้งแต่เป็นสารวัตรสังกัดกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด1ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสมัยที่ยังเป็นสารวัตรภาพลักษณ์ของเขาคือตำรวจไฮโซเพลย์บอยแต่สารวัตรโจในขณะนั้นถือว่าเป็นคนทำงานคนหนึ่งอยู่ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมานานทำงานสืบสวนด้านยาเสพติดมีส่วนร่วมในหลายคดีปี2551ขณะยศพันตำรวจตรีเขาได้แต่งงานกับไฮโซสาวท่านหนึ่งเป็นเจ้าของเต็นท์รถเฟอร์รารี่และมีลูกด้วยกัน1 คนแต่เลิกลากันไปเมื่อปี2555จากนั้นปี2556ได้คบหาดูใจกับนางแบบลูกครึ่งไทยเยอรมันคนหนึ่งต่อมาปี2557พันตำรวจเอกทิติสันเป็นที่รู้จักในฐานะอดีตแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวเมย์พิชญาณสาขากรจนถึงขั้นขอแต่งงานแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองจบลงแบบไม่สวยนะสื่อบันเทิงหลายสำนักรายงานว่าเหตุผลหนึ่งมาจากการที่นักแสดงสาวสืบทราบว่าเขามีภรรยาและลูกอยู่แล้วนอกจากนี้เมย์พิชญาณยังเคยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าถูกสารวัตรโจ้ส่งลูกน้องมาสะกดรอยตามและบอกว่าเธอเลือกรักคนผิดจริงๆจากสารวัตรในกองกำกับการเขาขยับขึ้นเป็นรองผู้กำกับกองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4ซึ่งรับผิดชอบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค7
ที่ครอบคลุม8จังหวัดภาคกลางเช่นกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมเป็นต้นหลังจากนั้นพันตำรวจเอกทิติสันย้ายมาเป็นรองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกและจึงขึ้นมาเป็นผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์เมื่อปลายปี2563โดยได้รับอัตราเงินเดือน 43,330 บาทหลังจากที่พันตำรวจเอกทิติสันเข้ามารับตำแหน่งผู้กำกับเพจ Facebook ของสภ.เมืองนครสวรรค์โพสต์ข้อความและรูปถ่ายประชาสัมพันธ์ภารกิจของผู้กำกับโจ้อย่างต่อเนื่องถึงการจับกุมผู้กระทำความผิดการกวดขันวินัยจราจรการต้อนรับและรับนโยบายผู้บังคับบัญชาไปจนถึงการปรับปรุงพัฒนาสถานีตำรวจทั้งห้องน้ำโรงพักที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ราวกับเป็นห้องน้ำในห้างสรรพสินค้าเพื่อไว้รองรับเพื่อสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการและข้าราชการตำรวจด้วยโควิด-19 นอกจากนี้เพจสภ.เมืองนครสวรรค์ยังเขียนถึงพันตำรวจเอกทิติสันว่าเป็นผู้กำกับนักพัฒนาโดยระบุว่าหลังจากปรับปรุงห้องน้ำใหม่ทั้งหมดบนโรงพักต่อด้วยปรับปรุงอาคารชั้น4เป็นห้องอาหารเพื่อไว้รองรับโครงการอาหารกลางวันของข้าราชการตำรวจและลงมือปรับปรุงสถานที่ราชการภายนอกอาคารโดยจัดสวนด้านหลังสภ.เมืองนครสวรรค์มีต้นไม้ให้ความร่มเย็นมีเก้าอี้ไว้นั่งเพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการใช้นั่งรอพักผ่อนหย่อนใจเป็นการลดความแออัดบนสถานีนอกจากนี้พันตำรวจเอกทิติสันยังมีชื่อเสียงในแวดวงไฮโซมีฐานะร่ำรวยและยังมีฉายาว่าโจ้เฟอร์รารี่เพราะมีชื่อเป็นเจ้าของรถสปอร์ตยี่ห้อหรูหลายคันหากไปดูข้อมูลพบว่ามีการครอบครองรถซึ่งเป็นชื่อของพันตำรวจเอกทิติสันทั้งหมดกว่า29คันส่วนใหญ่จะเป็นรถหรูจากค่ายดังอาร์ทิเฟอร์รารี่ปอร์เช่เบนซ์มินิคูเปอร์รวมถึงมีรถลัมโบกินีที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดราคาหลายสิบล้านบาทนอกจากนี้ผู้กำกับโจยังมีความสัมพันธ์เป็นคนรักคบหาดูใจกับใบเตยพรมจีพิธีกรรายการวันบันทึกซึ่งเป็นลูกสาวของพลตำรวจโทอภิชาติศิริสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ที่คุมพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จึงถูกวิจารณ์ว่าเป็นเคยคอนเนคชั่นมีส่วนสนับสนุนผู้กำกับโจทว่าประเด็นนี้พลตำรวจโทอภิชาติชี้แจงว่าผู้กำกับโจไม่ใช่คนในครอบครัวเพียงแต่คบหาบุตรสาวและไม่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องตำแหน่งหรือคดีนี้โดยการแต่งตั้งเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์แต่หลังจากพันตำรวจเอกทิติสันตกเป็นข่าวดังทำให้หลายคนถามไถ่สงสัยกันว่าอดีตของนายตำรวจหนุ่มคนนี้เขาร่ำรวยได้อย่างไรทำธุรกิจอะไรมาโดยเพจชมรมสตรองต้านทุจริตภาคใต้ได้เปิดเผยว่าเดิมทีพื้นฐานทางบ้านพันตำรวจเอกทิติสันไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมาแต่ต้นแต่เป็นเพราะเขาเองที่หาเงินเก่งมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆและที่ทำให้ชีวิตพลิกผันเข้าขั้นเศรษฐีขณะดำรงตำแหน่งพันตำรวจโทเป็นรองผู้กำกับกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4ดูแลพื้นที่ภาคใต้นอกจากทำคดียาเสพติดรายใหญ่จนสร้างชื่อให้ตัวเองเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดมือฉมังแล้วก็ยังทำให้ได้คลุกคลีตีมงกับผู้ต้องหายาเสพติดรายใหญ่ในวงการธุรกิจสีดำรวมไปถึงเปิดช่องทางให้เข้าสู่วงการธุรกิจรังนกที่เป็นธุรกิจสีเทาเกี่ยวกับอิทธิพลมาเฟียอีกด้วยว่ากันว่าจากคอนเนคชั่นธุรกิจสีเทาทำให้เขาเห็นโอกาสทำมาหากินกับรถหรูและซูเปอร์คาร์แบบชนิดที่คาดกันไม่ถึงผู้กำกับโจเริ่มจากเลือกรถหรูที่ฝั่งมาเลเซียเพราะราคาถูกกว่าไทยเยอะยกตัวอย่าง BMW ราคาอยู่ที่ประมาณ 400,000 ลงทุนซื้อที่มาเลแล้วลักลอบเอาเข้าไทยจากนั้นทำทีปั้นคดีว่าจับรถโดยไม่มีคนเกี่ยวข้องทำนองเจอรถต้องสงสัยนำเข้าผิดกฎหมายคดีแบบนี้ปลายทางจะทำให้รถถูกส่งให้ศุลกากรแล้วเมื่อคดีเสร็จสรรพศุลกากรก็จะนำออกขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลสมมติว่า BMW คันดังกล่าวประมูลได้ในราคา2ล้านบาทสิ่งที่ผู้กำกับโจ้จะได้ตามมา 1. คือรางวัลนำจับและ 2. ค่าสายข่าวทั้ง2ส่วนนี้คิดเป็น 45% ของราคา2ล้านหรือ 900,000 บาททันทีเท่ากับว่า BMW คันนี้หักทุน 400,000 บาทแล้วผู้กำกับโจ้จะได้กำไร 500,000 บาทว่ากันว่านายตำรวจหนุ่มโจ้ทำลักษณะนี้หลายครั้ง
มีรถหรูสปอร์ตคาร์หลายยี่ห้อที่นำเข้าจากมาลีด้วยวิธีลงทุนเองจับเองส่งศุลกากรบางคันจะเก็บไว้ใช้เองก็หัวกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรปล่อยราคาถูกๆหรือถอดอะไรถอดอุปกรณ์บางอย่างออกให้ราคาตกช่วงพีคศุลกากรจัดประมูลรถลักษณะอย่างนี้ทุกเดือนเดือนหนึ่งก็ราวๆ400คันว่ากันว่าเป็นรถในเครือข่ายผู้กำกับโจเสีย 50% คำนวณดูเอาว่าแต่ละเดือนผู้กำกับโจจะมีรายได้เท่าไหร่แถมเป็นเงินที่ถูกกฎหมายเพราะเป็นรางวัลนำจับและค่าสายข่าวที่ศุลกากรต้องจ่ายตามกฎแต่ต้นหลังถูกจับตาศุลกากรจึงต้องยกเลิกประมูลรถที่มีที่มาจากฝั่งมาลีแต่ก็มีเสียงหรือเสียงเล่าอ้างกันถึงทุกวันนี้ว่าเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้สำนักงานในศุลกากรเป็นผู้กำกับโจอภินันทนาการไว้ให้ข้าราชการใช้จำนวนมากนี่เป็นเรื่องราวที่เล่าขานในแวดวงตำรวจถึงเส้นทางร่ำรวยไฮโซมีเงินมีทองเป็นเจ้าของซุปเปอร์คาร์ทั้งลัมโบกินี่ปอร์เช่เฟอร์รารี่ BMW และยี่ห้อดังอื่นๆของผู้กำกับโจที่ไม่ธรรมดาจริงๆล่าสุดนายพัชระอันตสินอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าจากกรณีของพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจซึ่งได้มีการพาดพิงไปยังกรมศุลกากรเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์หรูจึงได้สั่งการให้มีการตรวจสอบในประเด็นของผู้กำกับโจทั้งหมดว่ามีการเกี่ยวพันอย่างไรโดยจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีรายชื่อของพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในฐานะพนักงานสอบสวนที่ทำหน้าที่จับกุมรถยนต์ซึ่งตั้งแต่ปี2554ถึงปี2560ผู้กำกับโจในฐานะเจ้าของสำนวนจับกุมนำส่งรถ368คันขายท่อตลาดไปแล้ว363คันยังขายไม่ออกอีก5คันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวด้วยว่าสำหรับตามกฎหมายศุลกากรปี60จะมีสินบนเงินรางวัลให้เจ้าหน้าที่จับกุม 40% และ1คดีจะได้เงินสินบนไม่เกิน5ล้านบาทไม่ว่าจะจับรถยนต์ได้กี่คันก็ตามจากราคาที่นำรถจำนวน363คันไปประมูลทางพิธีการศุลกากรซึ่งเบื้องต้นน่าจะได้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาทซึ่งเงินส่วนแบ่งหรือรางวัลนำจับก็จะอยู่ที่ประมาณ 40% โดยคาดว่าอาจจะมีการนำไปแบ่งกับชุดที่มีการจับกุมและหากเป็นไปตามที่ศุลกากรมีข้อมูลเท่ากับว่าในช่วงเวลาที่ผู้กำกับโจจับกุมรถที่ตัวเองลงทุนเองนำเข้ามาจากมาเลเซียและส่งประมูลเขาจะได้ส่วนแบ่งเรื่องวันนำจับคาดว่าน่าจะมีมากถึง450ล้านบาทและในเวลาต่อมาเมื่อมีการออกหมายจับพันตำรวจเอกทิติสันจึงนำมาสู่การตรวจค้นบ้านพักสุดหรูในหมู่บ้านปัญญาอินทรา1แขวงบางชันเขตคลองสามบ่ากรทมซึ่งมีเนื้อที่กว่า5ไร่ภายในมีบ้าน2หลังมีสระน้ำอยู่ข้างบ้านเมื่อตรวจสอบภายในบ้านพบตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดหรูแถมด้านนอกบริเวณโรงรถยังพบรถหรูจอดอยู่รวม13คันแต่ไม่พบตัวพันตำรวจเอกทิติสันซึ่งคาดว่าน่าจะหลบหนีไปแล้วและล่าสุดวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาผู้กำกับโจได้เข้ามอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยโดยปฏิเสธการเรียกรับเงินผู้ต้องหาแต่เป็นการบังคับให้ผู้ต้องหาบอกที่ซ่อนยาเสพติดเท่านั้นแต่เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเสียก่อนส่วนเรื่องคดีความจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราต้องติดตามกันต่อไปและนี่คือประวัติบางส่วนของพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจเป็นตำรวจไฮโซพ่อพระมาโปรดแต่แท้ที่จริงก็เป็นแค่โจในเครื่องแบบเท่านั้นพบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ